ไงบ้างไหมนี่ก็ออกแล้วมั้งผมตี้นะครับตี้จีทีกลาดเจ้าของอู่จีทีกลาดครับผมถ้าสนใจเรื่องรถเนี่ยว่ากันที่สมัยเรียนมัธยมเลยคันแรกก็คือกระบะอีซูซูมังกรทองเริ่มจากใส่เทอร์โบเปลี่ยนฝาปั๊มอะไรเงี้ยฮะเริ่มแรกเริ่มมาจากตรงนั้นเลยเมื่อก่อนยังไม่ได้ทำอู่ยังเป็นแค่คนเล่นเฉยๆหลังจากนั้นก็มามีซีวิก4ประตูนั่นนะฮะคือจุดเริ่มต้นที่เริ่มใช้ Honda ชอบ Honda ทำ Honda มาครับผมคือเริ่มแรกเลยเนี่ยสมัยขับกระบะเริ่มรู้จักกับเครื่องเบนซินก็คือพักพวกกันเขาวางเครื่อง RB20 ฝาแดงนั่นนะคือจุดเริ่มต้นเลยคือสมัยนั้นจะทำสายไฟให้สมบูรณ์ก็ยากแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเครื่อง RB20 ฝาแดงเครื่องแรกที่ทำกันเองทำกับพักพวกกับร้านเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือเป็นเครื่องตัวแรกที่คือตอนแรกมันมีปัญหาวาล์วดังซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้จักเลยว่าไฮดรอลิกวาล์วดังอ่ะคืออะไรเราก็ยกเครื่องออกมาเรารื้อเลยรื้อเสร็จประกอบกลับไม่ได้ก็เลยก็คือต้องทิ้งไปเครื่องตัวนั้นก็เลยเพื่อนก็เลยไปยกเครื่องมาวางตัวใหม่เป็น 7M นั่นนะฮะก็เป็นครั้งแรกเป็นเครื่องตัวแรกที่รื้อเป็นรถคันแรกที่ทำแล้วก็อยากจะทำเป็นนะฮะคือหลังจากนั้นมาปุ๊บผมก็มาเล่น Hondaเพราะส่วนตัวก็รถคันแรกของผมก็คือ Honda ด้วยนะครับก็เลยเริ่ม modify Honda มาตลอดเลยคือสมัยก่อนน่ะเครื่อง Honda เนี่ยถ้าเทียบรุ่นกันแบบระดับเดียวกันก็จะมี Honda Civic EG นะครับเป็นเครื่องคาบูจากโรงงานมี Toyota AE92คือรถรุ่นเดียวกันนะ CC 1500 1600เหมือนกันนะคือเวลาขับเล่นด้วยกันแล้วอะ Honda เนี่ยจะรอบเยอะกว่าเพื่อนเหมือนจะแรงกว่าเขาเพื่อนลากได้ลึกกว่าเหมือนมันมีเสน่ห์ในตัวมันเองขนาดเครื่องคาบูเดิมๆเราก็ยังรู้สึกว่าปลายมันได้เยอะกว่ารอบใช้ได้สูงกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบ Honda ตั้งแต่ตอนนั้นมายิ่งประกอบกับมีเครื่อง B16 มี VTEC อะไรเงี้ยAccord คือเครื่อง H22A คันแรกที่เอามาวิ่งในกรุงเทพแล้วก็มันเป็นเครื่องเทอร์โบที่ทำประกอบเครื่องแล้วจบจูนจบแรงม้าก็อยู่ประมาณ500ซึ่งสมัยนั้น500ม้าเนี่ยโอ้โหแรงมากแล้วเราก็มาวิ่งงานครั้งแรกก็เป็นงาน VTEC Party ที่จัดในคลอง5ที่จัดโดยต่อเลทักกันนะครับงานนั้นน่ะก็คือทำให้ทุกคนรู้จักผมนะฮะทำได้ Accord H22 Turbo หลังจากนั้นที่แจ้งเกิดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นคือเครื่อง H22 Turbo เนี่ยผมย้ายไปใส่ Civic 3ประตูคันสีแดงมาวิ่งงาน XOTB คือมาได้แชมป์ XOTB ที่จัดโดย XO นะฮะได้แชมป์รุ่นคลาส A วิ่งไป 11.6 วินาทีสมัยนั้นวงการ Honda ก็คนกรุงเทพก็พยายามคุยกับผมเยอะเหมือนกันว่าทำอะไรมาทำไมวิ่ง11วิซึ่ง11 วิเนี่ยยางเรเดียนด้วยยังไม่ได้ใช้ยางสลิกอะไรยางเรเดียนเป็นประเภทซอฟแค่นั้นเองก็คือตอนนั้นน่ะเป็นจุดผมว่าน่าจะเป็นจุดพีคเลยตั้งแต่เริ่มมารถมาแข่งกรุงเทพงานนั้นเป็นที่รู้จักกันหลายคนแล้วก็ได้ลงหนังสือด้วยอะไรด้วยคือหลังจากเรียนจบเนี่ยผมไปฝึก งานที่ลงกึงเชียงใหม่ยนตะกินนะครับเพื่อนผมก็คือผมอยากรู้ว่าเครื่องอ่ะมันต้องการอะไรเคลียร์แรงคืออะไรเราต้องประกอบยังไงให้มันไม่พังเพราะก่อนนั้นพังมาตลอดคือโอเคไอ้ที่เราเรียนมาเราจบมาเราแทบไม่ได้ใช้เลยคือทางบ้านก็มีบ่นนิดนึงว่าเรียนจบทางด้านบริหารมาทำไมไม่ไปทำงานเกี่ยวกับบริหารคือส่วนตัวผมเองผมชอบทำรถผมชอบทำเครื่องก็คือผมก็ใช้เวลาประมาณ5ปีในลงกึงเรียนรู้ตั้งแต่คือเป็นตั้งแต่เด็กเยี่ยวของในลงกึงฝึกตั้งวาล์วฝึกเจียเข้าเหวี่ยงฝึกคว้านเสื้อฝึกเจียบ่าวาล์วคือทุกอย่าง
ก็คือ5ปีนั้นนะเป็น5ปีเบสิกของผมเลยที่ผมได้วิชาความรู้แล้วก็เพื่อมาใช้ในการประกอบเครื่องฮะตอนแรกเลยตอนสมัยเปิดอู่เชียงใหม่อ่ะก็คือผมอ่ะได้สนิทกับสปีดดีเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วได้รู้จักกับเขาเพราะว่ามีเพื่อนคนนึงผมเล่น26ก็เคยเอารถไปให้พี่ทูนทำแล้วสปีดดีเขาเป็นมือจูนให้พี่ทูนผมก็ได้พูดปะคุยกับสปีดดีแล้วก็มีการซื้อของจากสปีดดีบ้างแล้วทีเนี้ยรถผมทำเนี่ยผมก็จะเรียกให้สปีดดีไหว้วานให้เขามาจูนให้ที่เชียงใหม่ประกอบกับช่วงนั้นรถเรโทรดังมากเขาก็มาหารถเก่าๆ Honda C360 อะไรเงี้ยรุ่นเก่าๆมาซื้อกลับไปทีเนี้ยณยามเนี่ยคือเขาเริ่มทำอู่เริ่มจะทำรถแดกละสปีดดีก็เลยชักชวนให้ผมมาอยู่กับณยามคือครั้งแรกเนี่ยผมมาทำรับงานทำเครื่องก่อนสามารถแซดถ้าจำกันได้จะซูเปอร์สามารถแซดซื้อ40,000กว่าม้านะครับก็คือทำเครื่องให้เขาก่อนณยามกับสปีดดีก็เลยชวนว่าอยู่กรุงเทพเลยไหมเพราะว่าตลาดก็กว้างกว่าประกอบกับช่วงนั้นอู่ที่เชียงใหม่เนี่ยงานก็ไม่ค่อยมีกำลังซื้อไม่ค่อยมีนะครับก็เลยตัดสินใจย้ายคือย้ายมาเนี่ยย้ายมาในฐานะเป็นกินเงินเดือนณยามคือดูแลรถที่ณยามทำคือณยามเขาจะทำรถแดกของเขาเขาก็จะจ้างผมมาแค่ให้มาทำรถของเขาเท่านั้นรถลูกค้าก็รับบ้างไม่รับบ้างอะไรประมาณนี้ครับคืออนาคตของผมเนี่ยก็คงอยู่ในวงการแร็คของเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าคือวงการแร็คของเราเนี่ยตอนนี้คือที่ผมพยายามทำอยู่ตอนนี้ก็คืออย่างเช่นปลอกสูบอะไรต่างๆเกียร์ซิ่งเฟืองเกียร์ซิ่งคือทุกอย่างอ่ะคือผมจะพยายามทำในบ้านเราคือผมอยากจะผลิตสินค้าที่มันเป็นแบรนด์ของคนไทยเองที่ผลิตจากคนไทยเองแล้วก็มาใส่ในรถแล้วก็วิ่งสู้สินค้าจากต่างประเทศได้ต้องบอกว่าค่อนข้างภูมิใจเหมือนกันบางทีเราก็ไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้แต่ว่าอย่างบางครั้งแข่งเสร็จเนี่ยงานใหญ่เราไปเติมน้ำมันเจอคนที่ขับ Honda เหมือนกันเขาเข้ามาคุยกับเรามาทักเราว่าแบบชอบผลงานเรานะอะไรเงี้ยติดตามเราอยู่อะไรเงี้ยเราต้องบอกตามตรงว่าก็ภูมิใจค่อนข้างภูมิใจเลยฮะแต่ถามว่าถ้าย้อนไปได้เนี่ยผมอยากจะเข้ามากรุงเทพไวกว่านี้เพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมเข้ามากรุงเทพช้าไปมีเวลาที่จะทำงานทำผลงานแค่ที่ผ่านมาประมาณ5ปีคือเหมือนผมเข้ามาช้าไปก็ทำมาแค่5ปีผมคิดว่าถ้าผมตัดสินใจเข้ามาเร็วกว่านี้ผมอาจจะสร้างผลงานได้ไกลกว่านี้ใช่ครับเหมือนเข้ากรุงเทพมาช้าไปที่เข้ามาเนี่ยผมอายุประมาณ35ละเข้ามา5ปีกว่าตอนนี้ก็ประมาณ40-41ซึ่งจริงอ่ะผมเปิดอู่มาก่อนนั้นผมเปิดอู่มาตั้งแต่ประมาณอายุ30อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะเปิดที่เชียงใหม่ที่บ้านเกิดถ้าเลือกมาเปิดที่กรุงเทพตั้งแต่แรกก็อาจจะมีเวลาสร้างผลงานเยอะกว่านี้รถคันที่ภูมิใจที่สุดเลยก็คือน่าจะเป็น2คันนี้ อันนี้คือโฉมปัจจุบันละเปลี่ยนมือเปลี่ยนสปอนเซอร์อะไรมาหลายคันละแต่เริ่มแรกเลยเนี่ย GT กลาดเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมีแค่2คันถ้าจำกันได้นะฮะจะมีคันดำเนี่ยสีเดิมมาตลอดคันนี้จะเป็นสีแดงคันเนี้ยที่มาได้แชมป์ XOTB ปี2007กับเครื่อง H22 Turboซึ่งตอนนี้ทำเป็นสีขาวแล้วสองคันนี้คือรถที่ผมภูมิใจมากผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากพังมาก็ไม่น้อยประสบความสำเร็จมาไม่น้อยคันนี้เมื่อก่อนคันแดงคือรถที่เร็วที่สุดวิ่ง 11.7 ยางเรเดียนในงาน XOTB คันดำเนี่ยเป็นรถที่เร็วที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ 9.5 วินาทีคันขาวหลังจากยก H22 Turbo ออกใส่เครื่อง K28 เข้าไปเป็นรถ NA ในเมืองไทยคันเดียวคันแรกที่วิ่ง9วินาทีนะฮะแต่ตอนนี้สถิติ NA ที่เร็วที่สุดก็ได้เปลี่ยนมือไปแล้วแต่ว่า
Honda Turbo และ Honda ที่เร็วที่สุดยังเป็นคันนั้นอยู่คันที่ลองมาจาก2คันนี้น่าจะเป็นลูกรักคันใหม่นะน่าจะเป็นคันนี้เพราะว่าคันนี้เพิ่งสร้างมาเมื่อก่อน Subaru ECU Shop Subaru ที่ผ่านมาแต่ว่าเสร็จไม่ทันงานแข่งนะฮะซึ่งเรามีเวลาทำน้อยไปแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างเยอะเราก็ต้องเอาเวลาของเราเนี่ยไปให้ลูกค้าก่อนรถคันนี้ก็เลยยังไม่เสร็จทีเนี้ยผมก็จะเร่งให้เสร็จในงานใกล้ๆนี้อาจจะวิ่งงานบ็อกซ่าเลสซิ่งสกังทูอะไรเงี้ยครับอาจจะได้เห็นเวลาสวยๆกันซึ่งคันนี้ผมคาดหวังไว้ประมาณ9วีกลางๆฮะคือผมมองว่าผมทำงานอย่างเงี้ยมันใช้กำลังค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะทำได้ถึงแค่อายุ50 55แค่นั้นเองส่วนความหวังของผมเนี่ยก็คือใกล้อายุแก่ๆแล้วเนี่ยอาจจะมีธุรกิจเล็กๆที่อยู่กับภรรยากลับไปอยู่ใช้บ้านปลายชีวิตที่เชียงใหม่นะฮะหรือว่าถ้าอู่ผมเนี่ยมีลูกน้องคนที่สืบทอดวิชาจากผมได้ทำต่อผมก็อาจจะอยู่ดูแลต่อไปเพราะเห็นอู่หลายๆอู่บางอู่เจ้าของก็อายุ60กว่าขึ้นไปแล้วก็นี่แหละครับชีวิตผมที่ GT กลาดมันเป็นสโลไลฟ์ไลฟ์สไตล์ของผมก็อยู่กับ Honda อยู่กับเครื่องยนต์อยู่กับน้องๆอยู่กับช่างทุกคนช่วยกันทำงานก็ไม่มีอะไรมากถามว่าต้องการอะไรกับชีวิตแล้วก็ทุกวันนี้ได้อะไรก็บอกเลยว่าทำทุกวันนี้มันไม่ได้หวังว่าจะรวยล้นฟ้าหรือว่าหวังกำไรอะไรมากมายให้มากกว่าเขานะครับแต่ทำเพราะว่าใจรักอยากฝากผลงานไว้คืออยากฝากผลงานดีๆไว้กับสังคมแค่นั้นเองแล้วก็อยากฝากทุกคนติดตามแค่นั้นเองคืออย่างเมื่อก่อนสมัยเด็กๆเราเห็นช่างรุ่นพี่เรารุ่นพ่อเราฝากผลงานไว้เราก็อยากจะมีผลงานฝากให้รุ่นต่อๆไปเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนพี่เน่งไดเวอร์พี่น้อยเลเว่นคือทุกคนก็มีอีกหลายๆคนนะที่ไม่ได้กล่าวถึงเราก็เคารพเขาเราก็ศรัทธาเขาเราก็ชื่นชมในผลงานของเขาพอมาถึงผมเนี่ยผมก็อยากจะฝากผลงานให้รุ่นต่อๆไปได้มองได้เห็นกับในสิ่งที่ผมทำแค่นั้นแหละครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ